สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทดสอบเล่มนี้กันนะครับเป็นปารังนะครับบาลานซ์สำหรับบาลานซ์ตัวนี้เป็นบาลานซ์งามหงายนะครับเป็นบาลานซ์งามหงายข้อดีของงามหงายก็คือเวลาฟันเนี่ยเราจะได้น้ำหนักของการฟันที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะตัวความโค้งของมีดเนี่ยนะครับมันทำให้บาลานซ์ของมีดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะงามหงายนะครับเป็นลักษณะงามหงายแล้วทีนี้มันจะก็จะเพิ่มแรงเพิ่มช่วงของแรงปะทะให้ยาวขึ้นนะครับเพิ่มช่วงแรงปะทะให้ยาวขึ้นจริงๆแล้วไอ้ตัวแรงปะทะนี่มันจะมีผลนะครับมีผลกับน้ำหนักของการฟันนะครับมันจะมีผลเพราะว่าไอ้จะตัวระยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแรงเหวี่ยงแรงฟาดมันก็จะเยอะขึ้นนะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์งามหงายก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราดูสูงๆกันนะครับเราจะดูบาลานซ์สูงๆกันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นี่คืออารมณ์ของมีบาลานซ์งามหงายนะครับก็จะดูลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็จะหงายขึ้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าเวลาเราจับเนี่ยนะครับมันก็จะจับง่ายนะครับก็คือเวลาจับก็นะครับก็จับอย่างนี้เลยนะครับก็จับประมาณนี้นะครับก็คือสามารถโยนเข้าไปแล้วก็คว้าได้ทันทีนะครับนี่คือข้อดีของบาลานซ์งามหงายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะดูอีกทีหนึ่งนะครับดูอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับมือหนึ่งผมถือกล้องนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เวลาคว้าก็โยนนี่ขึ้นนิดนึงนะครับก็จะได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคมที่ตัวนี้นะครับลักษณะของคมจะเป็นคอนเวกซ์นะครับคอนเวกซ์เราอาจจะไปเข้าใจว่าอาจจะตัวคมคอนเวกซ์เนี่ยจะเป็นคมที่แข็งแรงที่สุดนะครับถ้าเราดูจากรูปนะครับรูปลายเส้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าไอ้ตัวคอนแวกเนี่ยจะแข็งแรงที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคอนแวกบางนะครับมันก็จะมีความอ่อนแอกว่านะครับในแก้มคมที่เท่ากันสำหรับคม V และคอนแวกแก้มเท่านะครับถ้าเป็นแก้มบางอย่างเรื่องนี้เป็นแก้มบางถ้าเป็นแก้มบางเนี่ยนะครับความแข็งแรงมันจะสู้คม V ไม่ได้นะครับความแข็งแรงจะสู้คม V ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของเหลี่ยมเนี่ยมันโดนปาดทิ้งนะครับจะเป็นคมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะว่าเจ้าคมเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับคมแบ่งซ้ายขวานะครับคมแบ่งซ้ายขวาก็จะคล้ายๆคอนแวกนะครับแต่ว่ามันจะมีด้านที่ไม่เท่ากันเฉยๆนะครับจริงๆก็จะคล้ายๆคอนแวกแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าหนาเมื่อไหร่นะครับคอนแวกตัวนี้ถ้าหนาเมื่อไหร่เนี้ยการใช้งานมันจะคล้ายๆคม V นะครับเราจะพบที่ไหนเราจะพบที่เวลามีดสมัยโบราณคนใช้มีดแล้วคมหมดจะต้องไปเข็นใหม่นะครับลักษณะของการใช้งานมันจะคล้ายๆมีดคมหนาที่ต้องไปเข็นใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยกินไม้ในลักษณะเฉียงนั่นเองนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะนี้เรามาลองกันนะครับจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เหมือนเดิมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่กินกระดาษไม้ท่อนเมื่อวานนี้นะครับจะเริ่มจากงานทาก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าตัวคอนแวกบางเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีดคมที่แบ่งซ้ายขวานะครับก็คือมันสามารถที่จะทำงานในลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับทำงานในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับมันจะไปคล้ายๆกันนะครับถ้ามันมีความบางนะครับถ้ามันมีความบางก็คือเวลาฟันเนี่ยมันจะไม่แฉลบนะครับเราจะลองฟันตรงนี้ดูนะครับลองฟันตรงนี้ดูเ
ก็คือการฟันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแค่ใช้ข้อนะครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้จะเป็นตานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตามีดก็จะยังกินลงไปตรงๆไม่แฉลบออกด้านข้างนะครับไม่แฉลบออกด้านข้างเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีความบางนะครับตัวนี้มีความบางแล้วมันไปคล้ายๆกับมีดคมแบ่งซ้ายขวานั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันจะสามารถทำงานในลักษณะนี้ได้ซึ่งการทำงานในลักษณะอย่างเงี้ยถ้ามีดคมวีจะทำไม่ได้นะครับก็คือถากบางๆอย่างเงี้ยนะครับมีดคมวีจะทำไม่ได้นะครับถากให้บางเฉียบอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีดคมวีเนี่ยมันจะโดดนะครับก็คือมันรอยเดิมนะครับอันนี้คือรอยเดิมของมีดคมวีเล่มเมื่อวานนะครับมันจะมีแฉลบออกแล้วก็แฉลบเข้านะครับการที่จะคุมให้มันมาตรงๆอย่างนี้นะครับมันยากนะครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตตามรีวิวต่างๆนะครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าสมมุติมีดเล่มไหนที่ถากในลักษณะเฉียงอย่างนี้นะครับได้นะครับนั่นคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยถ้าไม่คอนแวกแก้มบางก็จะเป็นแบบคอนแวกแบ่งซ้ายขวานะครับสองอย่างเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็น V เนี่ยมันจะใช้งานในอารมณ์นี้ไม่ได้นะครับมันจะใช้งานในอารมณ์นี้ไม่ได้นะครับเพราะ V นี่มันจะแฉลบเข้าแฉลบออกนะครับมันจะไม่เสถียรอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้สามารถที่จะเราอย่างนี้ได้เวลาเก็บงานนะครับกรณีเก็บงานเราจะใช้อย่างนี้นะครับกรณีเก็บงานเราจะใช้อย่างนี้ก็คือใช้แรงกระแทกเพียงนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะมาต่อรอยเดิมให้มีดเนี่ยกินเข้าไปในรอยเดิมเพื่อที่จะสร้างพื้นผิวที่เรียบเวลางานถากนะครับเวลางานถากก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีดเนี่ยแทบจะแนบเข้ากับชิ้นงานนะครับแทบจะแนบเข้ากับชิ้นงานซึ่งองศาเนี่ยนะครับมีดคมวีจะทำไม่ได้นะครับมีดคมวีจะทำไม่ได้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่สังเกตว่าเวลาใช้มีดคนเฒ่าคนแก่จะห้ามเอาไปฟันตาไม้นะครับห้ามไปฟันตาไม้เพราะอะไรเพราะมันบางนะครับเพราะมันบางมันฟันตาไม้แล้วมันทำให้คมมีดเสียหายนะครับมันอาจจะดูเหมือนมีดอ่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมีดมันไม่ได้อ่อนเพียงแต่ว่ามันบางคมมันบางมันเลยบิดงอเสียรูปแค่นั้นเองนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีช่วงบาลานซ์ของมันว่ามันจะต้องหนาประมาณไหนมันถึงจะสามารถฟันตาได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของความรู้เฉพาะทางเป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่โบราณที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับที่สร้างมันขึ้นมาปัจจัยหลักก็คือมันจะไม่ได้อยู่กับแก้มก็คือในส่วนนี้นะครับปัจจัยหลักจะอยู่ที่ในส่วนของหน้าคมที่ปะทะนะครับก็จะมีลักษณะของการจูนเพื่อที่จะให้มันสามารถฟันตาไม้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถถากไม้ลักษณะอย่างนี้ได้ด้วยสามารถที่จะฟันไม้แข็งๆได้ด้วยนะครับก็จะมีความพอดีไม่ว่าจะเป็นเหล็กเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเหล็กเทพไม่เทพอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีในส่วนของความสมดุลของมันว่ามันจะสามารถบางหนาได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะเราต้องความเข้าใจก่อนครับว่ามีดเหล็กที่เรามาใช้ทำมีดเนี่ยเราใช้ในลักษณะของเหล็กที่บางนะครับไม่ได้ใช้ในลักษณะของเหล็กที่หนานะครับเพราะฉะนั้นในเหล็กที่บางเนี่ยเราก็จะต้องทราบเบื้องต้นว่ามันจะบางได้ขนาดไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ